สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT 2 HD ร่วมกับบริษัทไทยบ้านแจ่มจำกัดเสนอรายการ CEO Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Talk รายการทอล์กที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระสอดแทรกมุมมองของ CEO ชื่อดังที่หลากหลายเอาละค่ะสัปดาห์นี้เรามีไฮไลท์อะไรให้ติดตามไปชมกันค่ะช่วงโยชโกจะพาไปนั่งรู้จักร้านกาแฟที่เปิดให้บริการในย่านวังหลังมานานร่วม10ปีใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ต้องรู้จักค่ะร้านนี้ให้บริการเป็นกันเองมีเครื่องดื่มนานาชนิดพร้อมอาหารและของว่างไว้รอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปตามรับชมพร้อมๆกันดื่มด่ำกับบรรยากาศเป็นกันเองแอดกาแฟร่ำรวยว่างหลังจากนั้นช่วงซูมถอยไปชมกันต่อเป็นตอนสุดท้ายกับภาพยนตร์เรื่องลาบอมบ้านำเสนอเป็นตอนที่6ค่ะมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500 Galapagos แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นพี่ไก่ของขายเยอะของกินอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้มาตลาดวังหลังอยากให้มานะครับแล้วที่สำคัญนะฮะกำลังจะบอกอย่างนี้ครับพี่ไก่ผมเองนะด้วยวิธีการที่จะต้องดูแลตัวเองเนี่ยนะฮะเราเองก็เพลิดเพลินกับการกินใช่ไหมครับน้ำหนักขึ้นด้วยตั้งแต่มาทำช่วงนี้นะครับน้ำหนักขึ้นมาประมาณ 5-8 กิโลถือว่าเยอะมากเยอะนะคะใช่ทีนี้ผมก็เลยชี้ไปที่ตัวนู้นนะฮะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์เป็นคูลคอฟฟี่ครับพี่ไก่นี่ฮะตัวนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักนะคะเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% เลยนะคะที่นั่งอยู่นี่นะฮะก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ฮะเราจะไปค้นหานะครับคำตอบของคูลคอฟฟี่กันในเทปต่อไปโอเคนะฮะที่เป็นกาแฟที่มากกว่ากาแฟทั่วไปค่ะใช่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพกินเพื่อช่วยเรื่องระบบขับถ่ายให้เป็นปกตินะคะแล้วก็ช่วยดูแลทั้งผิวพรรณบำรุงสายตาบำรุงสมองค่ะแล้วก็ที่สำคัญปรับสมดุลในร่างกายด้วยเช่นกันนะครับใครก็ตามนะฮะที่สนใจคูลคอฟฟี่อาจจะได้เห็นตัววิ่งที่เราขึ้นมาหลายเทปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ไก่คนหาอาชีพก็เยอะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับเปิดเอเย่นรับตัวแทนด้วยใช่ไหมครับค่ะรายละเอียดเป็นยังไงฮะเอาไว้ในเทปหน้าไหมคะตามนะฮะตามดูในเทปต่อไปนะครับเรามาแต่งหน้ากันต่อนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับข้างๆผมอะพี่จุ้ยเพื่อนกันนะตั้งแต่เทพศิรินเรียนมาด้วยกันครับนะรุ่น
100ปีนะรุ่น100ครับผมคืออย่างนี้ท่านผู้ชมที่ตามกันมาตั้งแต่ซีนแบงคอกนะที่เราไปถ่ายกันมานะฮะว่าวันหนึ่งเราจะแวะมาที่ร่ำรวยวังหลังนะฮะแล้วก็แวะมาแล้วที่นี่แล้วก็หลังจากที่ตะเวนพาคุณผู้ชมไปแนะนำร้านมานะฮะทั้งร้านตะลิ่งบาร์นะฮะแล้วก็ร้านชวนอร่อยนะบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ยังมีบรรยากาศของการเดินเที่ยวในตลาดวังหลังแน่นอนนะครับพอเดินเสร็จเที่ยวเสร็จเราก็จะต้องแวะมาที่นี่กาแฟร่ำรวยนะฮะมาพูดคุยกับพี่จุ้ยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญนั้นหลังเลือกตั้งมารัฐบาลก็คงเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยเราไม่รู้นะฮะเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในมุมของผู้ประกอบการร้านค้าก็เป็นสิ่งสำคัญครับผมเดินมาเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ได้เงียบครับในประมาณตั้งแต่ต้นปีมาหรือครึ่งปีหลังเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจการค้ามันค่อนข้างจะฝืดเคืองผู้คนนี่หนึ่งมีรายได้น้อยลงหรือเปล่าสองหรือว่าวางแผนการใช้การใช้เงินโดยรัดกุมมากขึ้นมันก็เลยทำให้การค้าขายเนี่ยมันจะไม่โฟลว์เท่าไหร่ไม่โฟลว์ครับนั่งคุยต้องนานเนี่ยกินน้ำดีกว่าสั่งน้ำเลยครับผมเดี๋ยวก่อนอะไรดังที่นี่มาที่นี่ก็ต้องเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราอะไรครับอะไรร่ำรวยปั่นครับร่ำรวยปั่นครับมาพอดีนี่ค่ะร่ำรวยปั่นครับครับผมให้ผมทานครับผมทานทั้งคู่เลยครับเพราะผมทานอยู่แล้วเอาแล้วเมื่อกี้คนเสิร์ฟนี่ใครเดี๋ยวฮะโอ้โหเรียกมาแนะนำตัวก่อนเป็นใครฮะอันนี้เป็นเพื่อนข้างบ้านไม่ใช่เป็นแฟนผมเองครับผมชื่อน้องอ้อนะครับอ้อครับขอบคุณนะครับน้องอ้อนะครับก็คือภรรยาครับภรรยานั่นเองนะครับไปคู่ทุกคู่ยากนะครับร่วมกันร้านกาแฟเปิดกี่ปีแล้วครับที่นี่เปิดมาตุลานี้ก็ครบ10ปีครับผมเป็นพี่ CEO Talk นิดหน่อยโอ้เหรอครับ CEO Talk เท่าไหร่ฮะจริงๆรายการเนี่ย9ปีแต่บริษัทผมมา17ปีโอ้โหก็โอเคนะก็ถือว่าก็ระดับทศวรรษแล้วก็พยายามที่จะยั่งยืนธุรกิจไว้เพราะว่าลูกค้าที่เราสร้างมาทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกค้าที่กลายเป็นพัฒนาเป็นเหมือนลูกค้ามากินเรากลับไปอีกนะหรือว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะกลับมานะฮะแต่ส่วนที่หายไปก็คือว่ากลับมาคือเอาตังค์ผมคืนมากลับมาเพราะว่าเขาชื่นชมในความอัธยาศัยของพวกเราแล้วก็รวมถึงรสชาติของเครื่องดื่มแล้วก็บรรยากาศที่นี่นะคือคนที่หายไปส่วนใหญ่จะเป็นการที่จะต้องย้ายที่อยู่ย้ายการงานย้ายอะไรเงี้ยเพราะมหาวิทยาลัยแสดงก็เป็นลูกค้าประจำใช่เพราะก่อนที่ธรรมศาสตร์อยู่ศิลปมหาวิทยาลัยเพราะมันง่ายนะฮะคุณผู้ชมฮะที่ย้ายไปข้ามเรือมาได้ทั้งสองท่าจากวังหลังหรือท่ามหาราชได้หมดมาขึ้นที่ท่าพระจันทร์ท่าวัดระฆังขึ้นได้ตั้งแต่ท่าช้างมาท่าวัดระฆังท่าช้างมาท่าวังหลังนะแล้วก็ข้ามจากท่าพระจันทร์หรือท่ามหาราชก็ได้ครับก็มาถึงได้หมดเราเห็นข้างหลังเนี่ยฮะที่นั่งดูวิวสวยๆอันนี้กำแพงอะไรฮะอันนี้ที่เราจะลืมไปไม่ได้เลยเพราะว่านี่คือประวัติศาสตร์ของเราอันนี้คือกำแพงเก่าวังหลังนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2310นะฮะตอนนี้กลายเป็นรั้วบ้านของตระกูลอิสลามกุลอยุธยาไปแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นวังสวนมงคุฎนะครับนี่นะฮะใช่วังสวนมงคุฎอันนี้250กว่าปีแล้วฮะตอนนี้จุดขายของที่นี่ใช่มันเหมือนกับว่าเวลาเรามาทั้งทานกาแฟที่นี่บรรยากาศที่ร้านผมเห็นบ่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะเวลาที่เขามีคนมาทานแล้วก็จะไปโพสต์อัพลง Facebook โดยเฉพาะคนจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะมุมนี้คือมุมนิยมนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าถ้ามาแล้วเนี่ยมาถึงเนี่ยถ้าไม่ได้ถ่ายมุมนี้เนี่ยถือว่าเหมือนมาไม่ถึงร้านกาแฟร่ำรวยนะพักสักครู่ช่วงหน้ามาชมกันต่อนะคะเบนซ์รามินทราโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่
ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545ช่วงโยโชโกสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นใครที่เคยมาแล้วก็อยากจะบอกว่าก็แวะมาอีกได้ครับส่วนคนที่ดูแล้วยังไม่เคยมาบรรยากาศดีที่นี่ก็แวะมานะครับแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะเครื่องดื่มครับที่นี่เขามีของว่างด้วยก็ที่นี่เราอาจจะมีเค้กไม่มากนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะรสชาติโอเคนะงั้นเรามากินเลยเชิญเลยครับมาเลยครับคุณน้อมาๆมาน้องเสิร์ฟเค้กนะฮะเสิร์ฟพี่โยเลยครับขอบคุณครับนี่เค้กช็อกโกแลตนี่นะเค้กอันนี้เป็นเค้กส้มนะทำเองอันนี้ให้ญาติๆกันทำนะเพราะว่าเราไว้ใจฝีมือเขาเค้กของเราเนี่ยรสชาติเนี่ยไม่หวานนักนะฮะแล้วก็ทานกับเครื่องดื่มแบบไหนก็ได้ร้อนเย็นปั่นได้หมดเลยน้องพี่โยลองชิมเค้กส้มดูก่อนว่าจริงๆอ่ะเป็นไงผมมากินร้านนี้บ่อยครับแต่ว่าอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักก็ไม่แพ้เจ้าดังเหมือนกันนะโดยเฉพาะเค้กช่องหน้านิ่มนี่ก็นุ่มละมุนนะลองทานด้วยลองทานพี่โยลองทานดูโอ้โหนี่ฮะให้ทานดีครับทานดูครับผมหน่อยเดียวนะฮะเพราะว่าลองทานดูครับพี่ทานไปเยอะฮะน้ำหนักก็ขึ้นนะครับเนี่ยลองดูรสชาติของช็อกโกแลตก็ดูว่าความเข้มข้นครับผมหอมอร่อยก็มีเค้กส้มเค้กช็อกแล้วก็เค้กไวท์ช็อกมีอยู่3หน้านะครับสำหรับคนที่อยากจะมาทานคู่กับเครื่องดื่มที่ชื่นชอบนี่ก็เป็นชาไทยไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะมีเยอะแต่ที่เลือกมานี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เขาก็เป็นตัวไฮไลท์นะฮะอย่างนี้ก็เป็นชื่อเมนูที่เฮงด้วยอ้าวทานแล้วก็ต้องเฮงด้วยครับเพราะว่าร้านเราชื่อร่ำรวยนะร่ำรวยใครมาก็จะต้องมีสิ่งดีๆไปมีความสุขมีอารมณ์ที่ดีได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพที่ดีร้านเราก็เลยมีนิยามว่าร่ำรวยกาแฟสถานแห่งความสุขและมิตรภาพครับครับแล้วก็เปิดมาจะครบ10ปีตุลานี้ครับผมนะครับเอาละครับพี่จุ้ยครับเครื่องดื่มเย็นเสร็จชุดเบเกอรี่เสร็จแล้วเครื่องดื่มร้อนมีไหมที่นี่จริงๆเครื่องดื่มร้อนเนี่ยผมก็จะแนะนำหลากหลายอย่างที่เราก็มีนะเป็นพวกโกโก้ร้อนเป็นพวกกาแฟร้อนหรืออะไรก็ได้หมดเลยนะฮะแต่เราก็จะมีแบบถ้าเกิดใครที่อยากจะทานเป็นติ่มซำของเราก็จะมีพวกขนมจีบกุ้งฮะเก๋าขนมจีบปู อะไรพวกนี้ขนมจีบหมูปูอัดนักเก็ตกุ้งพวกนี้เราจะเสิร์ฟสำหรับคนที่ชอบทานพวกชาจีนร้อนเป็นกาที่นี่เราเป็นกานะฮะแล้วก็เสิร์ฟมาทานคู่กับติ่มซำผมว่ามันเข้ากันดีลองดูไหมได้ครับผมเอาจัดมาเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่ก็คือเซตที่เป็นของว่างเป็นติ่มซำเดี๋ยวผมดินเสิร์ฟเลยเนาะมาเลยครับนี่เขากินคู่กันนะฮะครับมันจะทานเหมือนจะช่วยให้ลื่นคอขึ้นนะแล้วก็จิบชาร้อนๆนะบางทียามบ่ายหาอะไรเป็นรองท้องนิดหน่อยติ่มซำนี่ทำเองป่ะฮะติ่มซำนี่รับมาเหมือนกันครับไม่มีเวลาทำเองฮะส่วนใหญ่เราจะรับของที่เราคัดสรรแล้วว่ามีคุณภาพแล้วก็อร่อยนะฮะอันนี้ที่ทานอยู่นี่เป็นขนมจีบกุ้งอร่อยนะครับแล้วก็ฮะเก๋านะฮะลองอันนี้นี่ฮะฮะเก๋าอันนี้ลองทานคู่กับชาอูหลงนะครับชาอูหลงนะครับอันนี้หอมนะครับผมเพราะถ้าเราทานคู่กันไปเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีโหอย่างนี้เหมาะกับผู้ใหญ่นะครับว้าวเหมาะกับคนที่พาผู้หลักผู้ใหญ่มาไหว้พระได้เลยแล้วก็แวะมาที่นี่ครับเด็กๆก็กินพวกเครื่องดื่มเย็นๆกันเด็กๆทานได้เลยมีตั้งแต่นมสดปั่นมีอะไรหมดมีไอติมไอติมด้วยไอติมพรีเมียมของเราเป็นโฮมเมดด้วยครับข้างหลังนี่นะฮะที่เราไปกันมาครับก่อนจะมาที่นี่ตลิ่งบาร์ครับใครไม่อยากเดินไปสั่งจากนั้นมากินได้ด้วยได้หมดเลยเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันใช่เพราะว่าของเราอยู่ในโซนแอเรียใกล้กันเราก็เสิร์ฟเข้าไปมันเข้าทำนองอะไรดูมั้ยมันเข้าทำนองเหมือนทำธุรกิจแบบ
แบบ sharing business ช่วยกันแบ่งปันกันครับผมนะครับมีเวลาสั้นๆฝากร้านไว้หน่อยครับให้คุณผู้ชมมาใครที่มาวังหลังนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชมาเดินเที่ยวตลาดวังหลังมาไหว้พระวัดระฆังถ้าผ่านมานะฮะเดินมาเจอกำแพงสีส้มๆเก่าๆอันนี้ร้านร่ำรวยก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยครับเรามีบรรยากาศที่เป็นกันเองนะฮะมีเครื่องดื่มอร่อยๆไว้ต้อนรับรวมถึงอาหารว่างและอาหารต่างๆที่มีอยู่ก็อยากเรียนเชิญนะครับคนที่ผ่านมาผ่านไปก็แวะมาได้นะครับ Facebook ก็เป็นแฟนเพจนะฮะร่ำรวยคาเฟ่นะฮะสแลชร้านกาแฟร่ำรวยนะฮะอยากจะโทรมาโทรที่ไหนโทรมาที่ร้านได้เลยครับเบอร์อะไรครับเบอร์02-866-2617ครับผมอีกทีนะ02-866-2617ครับครับเอาละครับนี่ก็คือช่วงโยโชโกนะฮะแต่วันนี้เฮียโชไม่มาติดงานเพราะว่าเขาเปิดร้านนะฮะขายของแต่ดึกมากเลยแล้วเพิ่งมานอนตอน 5:00 วันนี้ก่อนจะมาบันทึกรายการเสียดายเนี่ยเขาไม่ได้มาทานชาไทยที่เขาชอบโปรดปรานมากเอาละฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมไปตามชมภาพยนตร์คุณสวัสดิ์นะฮะช่วงนี้เรายังอยู่กับคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าพี่จุ้ยลาไปก่อนครับขอบคุณพี่จุ้ยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปพบกับช่วงสู้ไม่ถอยดูหนังคุณสวัสดิ์เอามาให้ดูนะฮะเชิญครับสัปดาห์หน้าขอพาเข้ากรุงไปตะลุยย่านสตรีทฟู้ดในซอยเยเสที่ทุกร้านล้วนแล้วแต่มีลายเซ็นกันเกือบทุกร้านพบกับร้านข้าวต้มป่าบายอุษณีเรียกว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นต้องแวะที่นี่ใช้ปลาทะเลสดๆคุณภาพเกรด A มีให้ทานครบทุกเมนูทะเลปลากระพงปลาเก๋ากุ้งหอยปลาหมึกและเต๋าเตยสุดยอดปลาทะเลน้ำลึกอันเลื่องชื่อไปตามชมกันนะคะช่วงหน้าไปชมภาพยนตร์กันต่อในช่วงสู้ไม่ถอยกับภาพยนตร์เรื่องลาบัมบ้าสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องราวของนักดนตรีร็อกแอนด์โรลระดับตำนานนะครับต้องบอกว่าเป็นเด็กหนุ่มวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นเขาชื่อว่าลิชชี่วาเลนซ์แคลิฟอร์เนียคิดนะฮะนี่แหละฮะเป็นที่มาของชื่อหนังนะครับเพลงนี้ฮะคุณผู้ชมตามดูดีๆนะครับโอ้โหร็อกแอนด์โรลครับเพลงลาบัมบ้าไม่มีเวอร์ชั่นเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพลงนี้ไม่มีครับความหมายรวมๆก็คือเป็นการเต้นรำแบบโยกสั่นไหวนะครับครับตำรวจออกมาเต้นหมดเลยครับYeah.
โอ้โหครับขายได้ล้านแผ่นนะครับตอนนั้นนะครับได้เป็นโกลเด้นเรคคอร์ดครับ Hello Bob It's me Richie Why don't you fly out to Chicago and meet me man We can finish out the tour together you know I really gotta have some family around me ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ไปชิคาโกนะฮะ I'm still your brother บ๊อบก็ซ่อมรถอยู่เดี๋ยววิทยุประกาศ We interrupt this program to bring you this bulletin Four persons, three identified as nationally famous rock and roll singersDied early today in a plane crash 5 miles north of Clear Lake, Iowa. Buddy Holly, 22, of Lubbock, Texas. Richie Valens, 17, of Los Angeles, California. And J.P. Richardson, 29, of Louisiana, known professionally as the Big Bob. Bob! Did you hear what the radio said about Richie? Are you sure you said Richie? Oh, don't know. Don't know, Lian Lian. What's up?You better sit down, Donna. He's on Donna, หมดเลย แม่ก็จะยินแล้ว Three stars killed in this crash was Richie Valens at 17. This youngster from Pacoima, California, won a place in the top charts. He's 17. Donna, Cap, La Bamba. Come on, let's go. คือเมื่อก่อนเนี่ยนะนักร้องทุกคนดาราทุกคนสิ่งหนึ่งที่เขาคิดถ้าฉันรวยเมื่อไหร่เขาจะซื้อบ้านให้แม่ครับทำให้ชีวิตในครอบครัวดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอลวิสเพรสลีย์ครับหรือเจมส์ดีนนะแม้กระทั่งวิชิวาเลนส์นะฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ไรเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดนะครับของภาพยนตร์หนังดังนะครับในอดีตนะครับลาบัมบ้านะครับที่คุณสวัสดิ์เอามาให้ชมในช่วงของสู้ไม่ถอยแล้วก็วันนี้เวลาหมดครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขตลอดทั้งสัปดาห์นะครับวันนี้ผมพร้อมกุศวัตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสัปดาห์หน้ากุศวัตรมีภาพยนตร์เรื่องใหม่มาแนะนำกันกับมอบสเตอร์หรือมาเฟียสร้างจากชีวิตจริงของลักกี้ลูเซียโนเจ้าพ่อผู้ริเริ่มแบกแผนใหม่ๆในวงการด้วยการก่อตั้งสภามาเฟียโดยรวบรวม5แก๊งตระกูลใหญ่และตั้งเป็นโฮลดิ้งคอมพานีเพื่อลดความขัดแย้งไปตามชมกันนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel 4 O'Talk และอย่าลืมกด Subscribe หรือกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการในทุกๆตอนและยังติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการได้ทาง Facebook Fanpage CEO Talk Thailandหรือหากมีข้อเสนอแนะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ที่086-905-2226สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545 Benz Lamintha โชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่ Benz ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่และแล้วฮะมาโผล่ที่รถเต๋เลยเฮียโจบอกว่าแถวนี้คือแหล่งของกินที่อร่อยดังและมีลายเซ็นของตัวเองทุกเจ้าส่วนใหญ่ผมกินตัวปลากระพงกับใส่ปลาเต๋งครับนี่ก็คือเป็นเมนูประจำค่อยๆผัดบางครั้งก็ใส่หอยนางรมแล้วแต่ได้เชิญเลยเชิญเลย